อันนี้จะเรียกว่าปังนะจะหรือจะเรียกว่าตุยตุยเย่แล้วตุยเย่กรณีของพี่วันอยู่บำรุงลาออกแล้วอ่ะลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีครับค่ะก็คือผู้ช่วยรัฐมนตรีนั่นเองนะแล้วทำหนังสือเป็นจดหมายน้อยแจ้งผ่านโซเชียลเลยนะฮะวันอยู่บำรุงขอลาออกจากกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขค่ะเรียนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็คืออุ๊งอิ๊งแพทองธารนะแล้วก็มีการเปิดเผยอยู่ในเอกสารแจ้งผ่านสื่อเนี่ยว่าจากกรณีปรากฏภาพวันอยู่บำรุงไปร่วมติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมที่บ้านพักของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ภาพนี้สะพัดออกไปในสื่อโซเชียลนะในขณะที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาให้การสนับสนุนลุงชาญใจดีชาญพวงเพชรนะซึ่งเป็นคู่แข่งของบิ๊กแจ๊ดปรากฏว่าอ้าววันพรรคเพื่อไทยแล้วมีตำแหน่งไปอยู่กับคู่แข่งได้ไงอ่ะไปอยู่กับคู่แข่งนะแบบนี้เนี่ยทำเหมือนกับว่าเป็นเอาใจออกห่างเกลือเป็นหนอนอย่างเงี้ยหรอวันอยู่บำรุงเนี่ยได้ชี้แจงว่ายืนยันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตอนเลือกตั้งนายกอบจนี่นะในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยทราบดีถึงเรื่องมารยาททางการเมืองไม่เคยไปร่วมรณรงค์หาเสียงให้พลตำรวจโทคำรณวิทย์เลยแม้แต่วันเดียวแล้วก็ไม่เคยคิดทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับพรรคเพื่อไทยตั้งแต่วันที่เป็นสมาชิกพรรคทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานให้กับพรรคแล้วก็พูดถึงครอบครัวอยู่บำรุงผูกพันแนบแน่นและยาวนานกับพลตำรวจโทคำรณวิทย์เหมือนญาติกันมีความรักความจริงใจให้กันแต่รักษาระยะห่างไงอุตส่าห์ไม่ไปช่วยแล้วแล้วก็ที่ไปในวันนั้นเนี่ยเป็นการไปให้กำลังใจในฐานะคนที่มีความรักความผูกพันกันนะแล้วก็ไปหลังจากปิดหีบแล้วด้วยปิดหีบแล้วไม่มีผลต่อคะแนนไม่ได้ไปช่วยหาเสียงอันนี้คำชี้แจงของวันนะแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าได้รับการประสานจากเลขาธิการพรรคให้เข้าพบหัวหน้าพรรคทันทีที่ได้รับทราบถึงความไม่สบายใจของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคนะว่าปรากฏภาพแบบนี้เนี่ยไม่สบายใจเพื่อสร้างความสบายใจให้กับหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคผมขอรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีหลังจากนี้จะยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการต่อรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณสมศักดิ์เทพสุทินต่อไปนี่ประกาศลาออกกลางอากาศนะหลังจากที่มีภาพออกมาหลังจากนั้นก็มีเสียงซุบซิบซุบซิบซุบซิบนะแล้วก็ได้เข้าไปพบหัวหน้าพรรคคุณอุ๊งอิ๊งนะไม่สบายใจเรื่องนี้เพื่อความสบายใจผมลาออกเองแล้วก็ปรากฏมีการแชร์ข้อความฮะเป็นข้อความที่วันอยู่บำรุงเนี่ยโพสต์นะหลังจากที่เป็นประเด็นนี้เลยครับนะคนเราตกได้แต่อย่าต่ำพ่อเหลิมกล่าวไว้สองบรรทัดที่แบบคนเราตกได้นะแต่อย่าต่ำพ่อเหลิมกล่าวไว้แล้วคนเราต่ำได้ไหมโดยไม่ตกมีไหมก็มีทำตัวต่ำแต่ไม่ได้ตกมีไหมมีเออแล้วอีกข้อความหนึ่งคุณวันโพสต์ค่ะคนที่ใช่จะอยู่กับเราเสมอคนที่ไม่ใช่จะค่อยๆหายไปเอามาใช้กับการเมืองได้ไหมคนที่ใช่จะอยู่กับเราเสมอยามทุกยามยากยามประสบความสำเร็จยามล้มเหลวยามหนีคดีนะคนที่ไม่ใช่จะค่อยๆหายไปแม้กระทั่งยามที่ประสบความสำเร็จยามที่มีอำนาจวาสนาก็ค่อยๆหายจากเราไปพูดแล้วเอาทิชชู่นะคมเหลือเกินพี่วันอยู่บำรุงแล้วหลังจากนั้นฮะ คุณพ่อก็มาครับร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงค่ะคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะคะบอกว่าในการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีเมื่อวันที่30มิถุนายนนายวันและผมไปให้กำลังใจพันตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างหลังนับคะแนนเลือกตั้งเสร็จไปแล้วสร้างความไม่พอใจให้กับนางสาวแพทองธารแล้วเมื่อวานนี้แพทองธารก็เรียกวันไปพบแล้วแจ้งว่ารู้สึกอึดอัดใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวในวันก็เลยตัดสินใจลาออกจากกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีอันนี้คือร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวค่ะครับแล้วก็ได้มีการพูดสั้นๆนะฮะโดยบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยการอึดอัดนะแล้วก็ทำให้วันลาออกเนี่ยนะข้อเรียกร้องของตนคือเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยขับตนออกจากพรรคตามระเบียบของพรรคที่ต้องให้พรรคไล่ออกอันนี้ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้เพื่อให้ตนจะได้ไปสังกัดพรรคใหม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมท้าให้พรรคเพื่อไทยขับออกจากพรรค
นะเมื่อหนุ่มลาออกแล้วผมจะอยู่ในพรรคเพื่อไทยได้อย่างไรหนุ่มก็คือคุณวันใช่ไหมใช่ก็ขอให้พรรคขับผมออกไปเลยตามระเบียบของพรรคเพื่อจะได้ไปสังกัดพรรคใหม่ตอนนี้พรรคการเมือง 2-3 พรรคติดต่อเข้ามาแล้วนั่นแน่ยืนยันว่าผมตกได้แต่ต่ำไม่ได้นี่วันอยู่บำรุงไม่ได้กล่าวแต่บิดากล่าวเองครับป๋าเหลิมกล่าวนะเมื่อหนุ่มคือวันออกแล้วจะอยู่ในพรรคต่อได้ยังไง อย่ากันนั้นเลยพรรคเพื่อไทยขับผมออกจากพรรคไปเสียผมจะได้ไปสังกัดพรรคใหม่ตอนนี้มีพรรคการเมือง 2-3 พรรคติดต่อเข้ามาแล้วแล้วประโยคทองวรรคเด็ดที่คุณวันอยู่บำรุงเอาไปโค้ดด้วยก็คือผมตกได้แต่ต่ำไม่ได้เฉลิมอยู่บำรุงกล่าวแล้วก็ท้าให้ขับออกจากพรรคทีนี้ข้อมูลเพิ่มเติมฮะคือเรื่องความขัดแย้งในพรรคเนี่ยก็เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยเขานะว่ามันมีกฎระเบียบอาจจะมีลึกๆกว่าที่เราก่อนที่เขาไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะก็ได้แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าจริงๆพรรคเพื่อไทยไม่ต้องเป็นต้องขับคุณเฉลิมออกนะเพราะอะไรคะก็คุณเฉลิมไม่ได้เป็นส.ส.เพราะฉะนั้นจะลาออกแล้วไปหาพรรคสังกัดใหม่ลาออกวันนี้ก็หาพรรคสังกัดใหม่พรุ่งนี้ได้เลยคือไม่ได้มีผลอะไรกันไม่ต้องไปลาออกเสร็จแล้วก็ต้องบอกว่าต้องมีพรรคต้องถูกขับออกถึงจะไม่พ้นจากการเป็นส.ส.นึกออกไหมเออก็จริงนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้พรรคเพื่อไทยขับป๋าเหลิมฮะเออใช่ถ้าป๋าเหลิมจะออกจริงแล้วมี 2-3 พรรครออยู่นะป๋าเหลิมประกาศเลยลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยเซ็นเอกสารหนังสือโทรต่อสื่อลาออกนะฮะแล้วก็ยื่นทาง EMS ก็ได้ได้แล้วนะมีผลทันทีนะจริงคือถ้าเป็นส.ส.เนี่ยถ้าลาออกเองเนี่ยความเป็นส.ส.มันจะจบใช่ไหมใช่แต่อันนี้เขาไม่ได้เป็นส.ส.แต่ป๋าเหลิมไม่ได้เป็นส.ส.ไงเออใช่จริงด้วยพาเหลิมไม่ได้เป็นส.ส.นะแต่ทำไมถึงต้องเรียกร้องให้พรรคลาออกเออนี่ก็คือฉากการเมืองฉากหนึ่งไงแล้ววันนี้สื่อก็พาดหัวหมดเลยค่ะท้าขับพ้นพรรคเดือดเพื่อไทยเอาเรื่องลุกวันอันนี้มติชนนะคะมติชนนะพาดหัวแล้วก็ฉบับอื่นๆนะเฉลิมท้าเพื่อไทยขับพ้นพรรคจะได้ไปอยู่ที่ใหม่เอออันนี้แนวหน้านะเฉลิมของขึ้นท้าเพื่อไทยขับพ้นพรรคหลังอิงไม่ปื้มโผล่บ้านบิ๊กแจ๊ดจนต้องไขก๊อกที่ขับพ้นพักวันออกผมจะอยู่ยังไงอันนี้ข่าวสดนะคะเฉลิมเดือดท้าเพื่อไทยขับพ้นพักจะได้ไปอยู่ที่ใหม่อันนี้จากไทยโพสต์โอ้ยไม่แน่ใจว่าทางเพื่อไทยเนี่ยเขาจะไปง้อหรือเปล่าเที่ยวนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปดูนะอันนี้มองผ่านเพื่อไทยนะอันนี้ไม่ใช่ความเห็นผมนะค่ะเพราะการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะในแบบเขตกทมความเป็นขุนศึกฝั่งทนของคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ลูกชนะเลือกตั้งเลยการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยแพ้ไอ้ลักชนกนะอ๋อเขตจอมทองบางบอนวันอยู่บำรุงแพ้ไอ้ลักชนกค่ะนะแพ้ไป 20,000 คะแนนน่ะถือว่าขาดลอยนะคะแบบนี้แพ้ไอ้ลักชนกอ่ะไอ้เนี่ยได้ 47,000 คุณวันได้ 26,000 จนกระทั่งไอ้เย้ยวันอยู่บำรุงมาจนเท่าทุกวันเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเขาจะมองป๋าเหลิมยังไงเนี่ยใช่ไหมอันนี้มันอีกเรื่องนึงไงค่ะนะหรือเขาจะหาคนอื่นมาเป็นขุนศึกในเขตเดิมแทนก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นไปท้าเขาเนี่ยนะจริงๆถ้าป๋าเหลิมไม่อยากจะอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วก็ได้นะผมว่าลาออกแล้วป๋าเหลิมด้วยความเคารพนะป๋าเหลิมเป็นนักการเมืองอิสระก็ได้เป็นดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเองไม่ต้องมีพรรคสังกัดอย่างเงี้ยหรอกโอ้ยเย็นๆเนี่ยหน้าแดงหน่อยแล้วแฉการเมืองได้เป็นฉากๆเลย นะป๋าเหลิมจัดเลยโซเชียลทุกวันนี้แดดสองหน้าแดงๆนะเป็นอินฟลูคนใหม่ ในทางการเมืองจัดรายการผ่านโซเชียลเลยแฉแหลกแต่กับคุณวันก็ได้แฉทักษิณแฉเพื่อไทยนะโอ้แฉสารพัดแฉแต่คุณเฉลิมก็ดูเหมือนเป็นคนเพื่อไทยมานานไงดูเป็นแบบเคยเข้าเคยออกอะเคยทะเลาะกันตั้งหลายรอบก็จริงอยู่อย่าให้ป๋าเหลิมต้องแฉนะว่าใครที่ไปเที่ยวขอสัมปทานกับป๋าเหลิมเนี่ยเฮ้ยเอาน้ำให้กูกินหน่อยเว้ยนะเดี๋ยวป๋าเหลิมแฉเดี๋ยวสะดุ้งนะสะดุ้งนะให้ป๋าเหลิมแฉเออว่าแต่2พรรคนั้นพรรคไหนครับป๋าครับ2-3พรรคเออ2-3พรรคนั้นพรรคไหนพรรคคุณหญิงสุดารัตน์มั้ยพรรคผ่อนพักก่อนพักบ้างก็ทําใจเย็นๆนะการเมืองนี่ไงที่หมอดูบอกว่าดาวเคลื่อนย้ายไงจะมีความขัดแย้งไงนี่คู่นี้มาเลยอ่ะค่ะนะอุตส่าห์ได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วแท้ๆค่ะนะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่นับถือน้ำใจนะนี่แสดงว่ามิตรภาพอยู่เหนือ
ความเป็นพักอะยังไงไปให้กำลังใจไงคุณวันอยู่บำรุงเป็นเหมือนครอบครัวกันไงกับบิ๊กแจ๊สไปให้กำลังใจกันนะอยู่ต่างพักแม้ว่าพักจะส่งแข่งก็ไม่ไปช่วยหาเสียงแต่ไปให้กำลังใจหลังปิดหีบนะอันนี้ก็เข้าใจได้นะใช่ใช่นะเพียงแต่ว่าอย่างพักเพื่อไทยเนี่ยคิดมากเกินไปหรือเปล่าไปเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจนถึงขั้นวันอยู่บำรุงลาออกเนี่ยนะมันก็ต้องมองสองมุมใช่ไหมส่วนคุณสรวงศ์เทียนทองครับเลขาธิการพักวันนี้ให้สัมภาษณ์นะยืนยันว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยแต่ละองค์กรเนี่ยมีการควบคุมดูแลใช่ไหมตนในฐานะเลขาธิการพักได้เห็นภาพเนี่ยก็ตกใจนะเดี๋ยวไปได้เห็นโพสต์นะโพสต์หลังจากที่คุณวันเนี่ยประกาศลาออกอ่ะตกใจเหมือนกันนะแล้วก็เล่าเรื่องฮะทีนี้ฮะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองไปฟังเพิ่มเติมจากเลขาพันเลขาธิการพักต้องเข้าใจอย่างนึงว่าพรรคเพื่อไทยเป็นองค์กรซึ่งองค์กรมันก็ต้องมีการควบคุมเนาะดูแลผมก็ได้รับคำถามจากพี่ๆที่เป็นส.ส.หลายๆท่านนะครับในวันที่เกิดเหตุเนี่ยพอวันอีกวันนึงมาเจอกันก็ถามว่าทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมก็ในฐานะเลขาธิการพรรคก็ต้องรับเอาไว้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ได้โอกาสก็คือท่านหัวหน้าก็เชิญท่านวันเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ตำหนิติเตียนกันไปนะครับแต่ว่าในเรื่องของการลาออกเนี่ยเป็นความประสงค์ของคุณวันเองนะครับเพื่อจะแสดงสปิริตทางการเมืองนะครับท่านหัวหน้าไม่ได้บีบหรือว่าไม่ได้อะไรให้ออกนะครับแต่ว่าคุณวันเป็นคนเอ่ยมาเองว่าเดี๋ยวจะลาออกเองนะครับแต่ว่าพอมาเห็นโพสต์ก็ตกใจเหมือนกันครับว่าเหตุผลที่ให้นะครับก็ค่อนข้างที่จะนี่เลขาธิการพรรคนะส่วนประเด็นจะขับออกจากพรรคหรือไม่เนี่ยอันนี้แก้ข้อมูลนิดนึงนะค่ะคือคุณเฉลิมอยู่บำรุงเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเพียงแต่ว่าป่วยอ๋อเป็นปาร์ตี้ลิสต์ก็เลยไม่ค่อยได้ไปทำหน้าที่นะอันนี้ขออภัยป้าเหลิมงั้นก็ต้องคราวที่แล้วนะไม่ได้เป็นส.ส.แต่คราวนี้ได้เป็นค่ะนะเพราะว่าคราวนี้ได้บัญชีรายชื่อจำผิดนะอันนี้ขออภัยป้าเหลิมเพราะฉะนั้นต้องให้ขับออกใช่นะจะได้ไปสังกัดพรรคใหม่แต่ถ้าจะลาออกก็ได้ส.ส.ก็หลุดสิก็หลุดไม่เป็นไรถามป้าเหลิมหรือยังก็ได้ประกาศศักดิ์ศรีไงพี่หนูก็ถามป้าเหลิมก่อนก็พอเราไปเป็นบัญชีรายชื่อแล้วได้เป็นก็เพราะว่าพรรคพักเลือกคนประชาชนเลือกพักทีนี้ถ้าไม่อยู่จะพักก็คืนตำแหน่งส.ส.ให้เขาพักไปคนอื่นก็เลื่อนขึ้นมาไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ไงนะก็ยังไงก็แล้วแต่ป๋านะแล้วแต่ป๋านะแต่ป๋าเป็นส.ส.ครับอันนี้ขอแก้ข้อมูลนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ